สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เรียนพบกับครูนะครับครูครองคนบำรุงเวทนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3พัฒนาการของอาณาจักรอยุทยานะครับโดยวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะศึกษากันนะครับก็คือความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยานั่นเองครับสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับวันนี้เราอยู่กันในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส4 3ครับเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและทำรงความเป็นไทยครับส่วนตัวชี้วัดนะครับเราอยู่กันที่สอ3ม2ทับ2ครับวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาครับนักเรียนครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาในด้านต่างๆได้ 2. ครับวิเคราะห์สาเหตุและผลของความเสื่อมที่ส่งผลต่อการสิ้นสุดยุคสมัยของอาณาจักรอยุธยาได้และข้อที่3นะครับ ระหนักและเห็น uh, ค so <van> ุณค <Tampa> well, ่าของการศึกษาความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาเพื่อประยุกต <cal> ์ใช้ความเข้าใจเหล่านั้นในการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองครับเอาละครับนักเรียนครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเตรียมสมุดนะครับเตรียมปากกานะครับเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับนักเรียนครับครูก็มีกิจกรรมนะครับนำเข้าสู่บทเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับมาลองวิเคราะห์หรือคิดนะฮะสังเกตตัวนี้กันสักหน่อยนะครับแล้วก็ลองพูดคุยร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับนักเรียนครับ ในส่วนของกิจกรรมนะครับครูมีข้อความนะครับให้หนึ่งข้อความนะครับให้นักเรียนนะครับลองอ่านข้อความที่กําหนดให้นะครับแล้วก็ลองตอบคําถามดูว่าจากข้อความตรงนี้นะครับนักเรียนอ่านแล้วได้สาระนะครับได้เนื้อหาอะไรจากข้อความดังกล่าวบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูข้อความที่ครูเตรียมมาไว้กันเลยครับสําหรับตัวข้อความตรงนี้นะครับอยากให้นักเรียนลองอ่านแล้วก็สังเกตดูนะครับไทยอ่อนกําลังลงด้วยการจรลาจนภายในประเทศไทยด้วยการมุ่งหมายกําจัดพวกกันเอง เนื่องจากการชิงราชสมบัติมาหลายซับซ้อนนับตั้งแต่สิ้นรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นต้นมากรุงศรีอยุธยาจึงสุดโทรมลงเป็นอันดับนะครับจากข้อความตัวนี้นะครับลองอ่านแล้วก็ลองคิดดูนะครับแล้วเราจะมีคําถามมาถามกันครับนักเรียนครับเอาล่ะครับสําหรับคําถามข้อแรกนะครับนักเรียนครับจากข้อความดังกล่าวเนี่ยกล่าวถึงเรื่องใดครับลองตอบให้ครูฟังหน่อยสิครับว่ากล่าวถึงเรื่องใด อ่านะครับดีมากนะครับข้อความดังกล่าวเนี่ยนะครับกล่าวถึงปัญหาการจราจนครับภายในประเทศก็คือภายในคนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละครับซึ่งก็จะนําไปสู่ความเสื่อมโทรมของอาณาจักรอยุทยาในอนาคตนั่นเองครับคําถามข้อถัดมานะครับจากข้อความดังกล่าวนะครับปัญหาการจราจรและความเสื่อมโทรมของอาณาจักรอยุทยาเนี่ยนะครับเกิดจากสาเหตุใดครับ อ่านะครับดีมากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสาเหตุโดยหลักๆก็คือเกิดจากการแย่งชิงราชสมบัติกันหลายครั้งนะครับบ้านเมืองก็เกิดความวุ่นวายนะครับบ้านเมืองก็ไม่สงบสุขนะครับเนื่องจากการแย่งชิงสมบัติกันเนาะเรียกว่าการเมืองไม่มั่นคงนั่นเองนะครับคำถามถัดมานะครับนักเรีครับจากข้อความดังกล่าวเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดอีกบ้างครับที่นําไปสู่ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาครับ อ่านะครับสำหรับปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการขาดผู้นําที่มีความสามารถนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยทีเดียวนะครับนักเรียนที่ส่งผลนะครับจนกระทั่งทําให้กรุงศรีธยาเนี่ยนะครับต้องพ่ายแพ้ให้แก่พมา่านะครับในการเสียกรุงครั้งที่2ครับซึ่งการเสียกรุงครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากการเสียกรุงครั้งที่1นะครับเพราะว่าการเสียกรุงครั้งนี้เป็นการเสียกรุงแบบเสียจริงๆนั่นเองครับอยุธยาถูกทําลายนะครับย่อยยับแล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูนะ สำหรับวันนี้นะครับที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนียนะครับคือเรื่องความเสื่อมของอาณาจักรวิทยานั่นเองครับเอาละฮะนั่นเองครับเมื่อขึ้นหัวข้อมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนพร้อมกันนะครับอยากให้เริ่มต้นการศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะครับนักเรียนลองเปิดนะครับตำราหรืออินเทอร์เน็ตหรือค้นคว้านะครับจากแหล่งความรู้ต่างๆดูนะว่าความเสื่อมของอาณาจักรวิทยาเกิดจากปัจจัยใดบ้างและแต่ละปัจจัยส่งผลอย่างไรบ้างนะครับเริ่มการศึกษาด้วยตัวเองก่อนได้เลยครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้ไปศึกษามาแล้วนะครับมาดูซิว่านักเรียนจะตอบคาถามของครูได้ไหมนะครับครูถามนักเรียนนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้อาณาจักรอยุธยาเสื่อมลงเนี่ยนะครับหรือเสื่อมอํานาจลงเนะี่ยมีอะไรบ้างครับจากการที่เราไปศึกษามาเมื่อสักครูนะ่นักเรียนลองตอบให้ครูฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสาเหตุใดละ่ะที่ทําให้อยุทธยาเสื่อมลงครับ อ่านะครับดีมากครับมีหลายสาเหตุทีเดียวใช่ไหมครับที่ทําให้กรุงศรีรยาเนี่ยนะครับเสื่อมอานาจลงจนนํามาซึ่งการเสียกรุงศรีรยาครั้งที่2องนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูร่วมกันนะครับว่าคําตอบของนักเรียนเนี่ยนะครับกับสิ่งที่ครูจะนําเสนอต่อไปนี้เนี่ยเรามีความคิดเห็นเหมือนหรือคล้ายกันตรงใดบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับสำหรับสาเหตุความเสื่อมของอาณาจักรวิทยานะครับประเด็นแรกที่เราจะมาศึกษากันเนี่ยนะครับก็คือปัญหาการแย่งชิงราชสมบัตินั่นเองครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติเนี่ยจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับที่ปกครองด้วยระบุกษัตริย์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเสมอครับเนื่องด้วยนะครับเมื่อพระมหากษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยอาจจะสละพระราชอำนาจนะครับหรือว่าสวรรคตด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยนะครับต้องมีการโอนถ่ายอำนาจไปยังรุ่นถัดไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้ที่มีสิทธิ์ในบัลลังก์เนี่ยมากกว่า1คนเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาทันทีครับเนื่องด้วยนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ครองบัลลังก ก็ต้องการครองบัลลังด้วยกันทั้งสิน้นจึงเกิดปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติกันอยู่ตลอดยุคสมัยเนี่ยนะครับสำหรับอยุธยาเนี่ย417ปีที่คงอยู่เนี่ยก็มีปัญหาเช่นนี้หลายครั้งนะครับแต่เผอิญว่านะครับปัญหาดังนี้เนี่ยมาเกิดขึ้นในยุคที่อยุทยากําลังต้องการนะฮะผู้นําที่มีความสามารถต้องการความมั่นคงทางการเมืองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับ ก็โอนถ่ายอํานาจนะครับมายังลูกๆของท่านนะครับซึ่งก็มีนะครับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะครับก็มีเรื่องของการแย่งชิงบัลลังก์กันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยก็เสด็จออกผนวดไปนะครับแล้วก็ยกสมบัติให้กับพระเจ้าเอกทัศไปนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามีการแย่งชิงมีการโอนถ่ายอํานาจกันแบบนี้นะครับมันทําให้เกิดการขจัดคู่แข่งทางการเมืองนะครับเพราะเมื่อคนที่ได้มีอานาจเนี่ยมีอํานาจแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องทําการเหมือนกับทำยังไงก็ได้ให้อําาาานจขอองงีีกกฝ่่ยลลดดมทสุ ตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ไปบวชนะครับแต่ด้วยความที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็มีคนที่รักท่านเยอะนะฮะมีขุนนางที่จงรักภักดีต่อท่านเยอะนะครับฉะนั้นการกําจัดพระเจ้าอุทุมพรให้พ้นทางไปเนี่ยก็ต้องกําจัดขุนนางนะครับที่มีความจงรักภักดีกับสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไปด้วยนะครับทำให้บ้านเมืองเนี่ยขาดคนที่มีความรู้ความสามารถเพราะว่าขาุนนางข้าราชการที่นะฮะไม่ได้ฝักใฝ่ในตัวของพระเจ้าเอกทัศเนี่ยจะต้องถูกกําจัดไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเเเเส้้นนนนนนาาาตต่อออออบัััลงงงกขพระจทศใค ฉะนั้นเนี่ยปัญหาการยังชิงราชสมบัติเนี่ยก็ทําให้บ้านเมืองเนี่ยขาดคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับไม่สามารถทางานให้ทางราชการได้เพราะว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะสมัครใจออกมาจากระบบราชการเองหรือบางคนอาจจะถูกกําจัดไปก็ได้นะครับบ้านเมืองก็ขาดความมั่นคงนั่นเองครับประเด็นถัดมานะครับคือเรื่องของการขาดผู้นําที่ดีและมีความสามารถนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้นําที่ดีเนี่ยนะครับย่อมส่งผลนะครับต่อความมั่นคงของบ้านเมืองได้นะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับพระเจ้าเอกทัศเนี่ยนะครับ ที่ได้เป็นพระมหากษ,รรษัตริย์พระองค์สุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีบันทึกนะฮะว่าท่านเนี่ยไม่ใช่พระมหากษัตริย์ที่มีภาวะความเป็นผู้นําสักเท่าไหร่นะครับแต่นี้เนี่ยก็มีหลายบันทึกเขียนไว้นะครับบางบันทึกก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่กทร์เนี่ยเป็นผู้นําที่ดีนะครับก็มีความขัดแย้งในตรงนี้กันอยู่นะครับแต่ที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเชื่อก็คือพระองค์อาจจะไม่ได้มีภาวะผู้นําที่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถที่จะนะฮะต้านทานกองทัพพม่าได้นะครับสุดท้ายก็ทําให้ยยา่้พพแแกม การบริหารแผ่นดินเนี่ย <attraction> ก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับในยุคนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยนะฮะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการเมืองภา,ายในยุทธยาไม่มั่นคงนะครับมันก็เป็นจุดอ่อนสําคัญที่ทําให้พม่าสามารถเอาชนะกรุงศรีอยุธยาได้นั่นเองครับประเด็นถัดมานะครับสาเหตุถัดมานะครับนั่นเองครักบการไร้ประสิทธิภาพของราชธรรมนักและส่วนกลางนะครับหรือว่าเรียกไง่ายๆว่าระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพมั่นเองนะครับ เนื่องด้วยนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าบ้านเมืองเนี่ยระส่ำระสายมากนะครับพม่าก็ล้อมทุกทิศทางเลยนะครับแน่นอนว่ากรุงศรีุธยาเองเนี่ยนะครับก็ขาดความมั่นคงตรงนี้แล้วนะครับแต่จะต้องกังวลกับกองทัพพม่าอีกด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับการที่ชุมนุมต่างๆเนี่ยนะครับก็ตั้งกันเป็นชุมนุมนอกนอกเหนืออาณาเขตของยุธยาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งเป็นชุมนุมมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าระบบราชการของยุธยาเนี่ยไม่มั่นคงนะครับทำให้ชุมชนต่างๆที่อยู่ไกลออกไปเน ไม่ได้เกรงพระราชอำนาจของพระมหากาษัตริย์อยุธยาเลยก็มีการรวมกันเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับมันก็จะท้อนให้เห็นว่าอยุธยาเนี่ยขาดอำนาจในการปกครองนะครับแผ่นดินหรือบ้านเมืองที่อยู่ห่างออกไปแล้วนะครับไม่มีใครเกรงอำนาจของอยุธยาอีกต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อยุธยาต้องการกําลังคนมาช่วยรบกับพม่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหากําลังคนจากไหนมาได้เลยเกณ์ไพระให้ผลก็ไม่ได้นะครับไม่มีใครเชื่อมั่นในอยุธยาอีกแล้วนั่นเองครับสำหรับสาเหตุถัดมาเนี่ยนะครับอยุธยาเองเนี่ยว่างเว้นจากสงครามเป็นเวลานานนะครับ เรียกได้ว่านะครับเราไม่ได้เผชิญสงครามขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมานับร้อยปีแล้วล่ะนะครับไม่ได้รบกับพม่าในสงครามขนาดใหญ่มานานแล้วด้วยความที่เราเนี่ยนะครับว่างเว้นจากศึกสงครามมานานเนี่ยนะครับก็ทําให้กําลังพลเนี่ยนะฮะไม่ได้เอาใจใส่ในการฝึกซ้อมรบนะครับอาวุธยุทภัณฑ์ก็ไม่ได้สะสมไว้มากพอฉะนั้นเมื่อเราจําเป็นต้องทําศึกกับพม่าจริงๆเนี่ยซึ่งครั้งนี้พม่าเนี่ยมุ่งหวังจะมาเอาชนะกรุงศิริยาให้เด็ดขาดน,นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะตเตรียมกําลังพลได้ทันนะครับแถมออกไปต่อสู้ก็ไม่สามารถต่อ ต่อกรกับกองทัพพม่าได้เลยนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ในกำแพงพระนครอีกเนี่ยนะฮะมันก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ชำนาญศึกเหมือนกับทหารพม่าในยุคนั้นนั่นเองครับพม่าเขามาด้วยความตั้งใจที่เอาชนะจริงๆนะครับในยุคนั้นสาเหตุถัดมานะครับการค้ากับชาติตะวันตกเนี่ยลดน้อยลงนะครับอันนี้ย้อนไปตั้งแต่สมัยพระเพศราชาเลยนะครับที่มีนโยบายขับไล่ชาติตะวันตกออกไปนะเมื่อไม่มีชาติตะวันตกเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือวิทยาการความรู้ต่างๆรวมทั้งอาวุธที่่ทััันนสมยะครบ เราก็มีไม่เพียงพอนะเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อกับชาติตะวันตกอีกแล้วนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงนะครับให้มีการทันสมัยนะครับไม่มีความคล่องตัวในการบริหารรวมทั้งนี้นะครับที่สําคัญก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ตกต่ําไปด้วยเพราะว่าไม่มีชาวตะวันตกเนี่ยเข้ามาค้าขายกับเราสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้อยุทยาเนี่ยเสื่อมอานาจลงจนนําไปซึ่งความพ่ายแพ้นั่นเองครับสาเหตุถัดมานะครับการสูญเสียขวัญและกําลังใจของราษฎรไทยครับ เนื่องด้วยนะครับพม่าเนี่ยนะครับค่อยๆย,ยกทัพเข้ามาทั้งทางเหนือและทางใต้นะซึ่งอยุทยาเองก็ทราบดีว่านะครับครั้งนี้เราอาจจะแพ้จริงๆก็ได้ก็พยายามส่งทหารนะครับไปต่อกรองกับกองทัพพม่านะฮะนอกพระนครหลายครั้งแต่ก็พ่ายแพ้กลับมาทุกครั้งนะครับไม่สามารถต่อกรองกับกองทัพพม่าได้เลยสุดท้ายเนี่ยนะครับพม่าก็สามารถล้อมกรุงศรีอยุธยาได้นะซึ่งการล้อมครั้งนั้นเนี่ยนะครับพม่าล้อมถึง14เดือนด้วยกันนะครับล้อมแบบนานมากนะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยอยุทยาเองก็ขาดแคลนเสบียง ประชากรก็สูญเสียขวัญและกำลังใจครับมีความพยายามที่จะส่งทหารชาวไทยเนี่ยไปรบกับพมา่านอกเมืองแล้วแต่ก็ประสบกับความพ่ายแพ้ทุกครั้งนะครับไม่สามารถต่อกอพรพมาร่าได้เลยปกติแล้วเนี่ยนะครับอยุธยามักจะตั้งรับหรือต่อสู้ด้วยการรออยู่ในเมืองครับให้ศัตรูที่มาล้อมเมืองเนี่ยหนีกลับไปเองเพราะว่าทุกๆปีจะเกิดฤดูน้ําหลากน้ําจะท่วมหมดเลยครับนอกเมืองซึ่งเราเองมั่นใจในยุทธวิธีการรบแบบนั้นแต่ครั้งนี้ครับพมา่าอย่างที่ครูบอกว่าพมา่าตั้งใจจะมาเอาชัยชนะจริงๆ พม่าเองเนี่ยนะครับมีการวางแผนอย่างดีมากมีการต่อแพรมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำนะฮะแถมมีการให้ทหารพม่าเนี่ยนะครับใช้นาข้าวที่ว่างเปล่าเนี่ยเพราะว่าชาวยุทธยาหนีเข้ามาอยู่ในกำแพงเมืองหมดแล้วเนาะพม่าให้ทหารครับของตัวเองเนี่ยปลูกข้าวเลยครับแล้วก็ปลูกข้าวทานเองเพื่อจะล้อมยุทธยาให้ได้นานที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อยุทธยาถูกล้อมนานๆนะครับประชากรก็ขาดขวัญและกําลังใจสุดท้ายมันก็นํามาซึ่งความพ่ายแพ้น,นั่นเองครับของเรา ทำให้ยุธยาถึงคราวต้องเสียกรุงศรีอย,ยุธยาครั้งที่2แล้วก็เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าไม่สามารถฟื้นคืนยุธยากลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลยครับนักเรียนครับสำหรับคําถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่าความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาในด้านต่างๆเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรนะครับต่ออยุธยาและต่อบ้านเมืองของเราบ้างครับสำหรับความเสื่อมในด้านต่างๆของอยุธยาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันทําให้ยุธยาขาดอานาจครับ ขาดความมั่นคงนะครับไม่มีความเข้มแข็งเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานะครับสุดท้ายเนี่ยครับมันทําให้ผลกระทบที่ตามมาใหญ่หลวงมากก็คือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับถึงกับต้องเสียนะครับให้พม่าไปเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาดังเดิมได้อีกเลยครับเอาละครับนั่ครับสำหรับคําถามต่อมานะครับอยากให้เราลองวิเคราะห์ร่วมกันว่านะครับจากการศึกษาเรื่องปัจจัยความเสื่อมของอาณาจักรวิทยาเนี่ยนะครับนักเรียนได้ข้อคิดอย่างไรบ้างครับจากการศึกษาในหัวข้อดังกล่าว นะครับลองสะท้อนออกมานะครับให้ครูแล้วก็ให้เพื่อนๆในห้องนะครับรับฟังด้วยนะครับอ่านนครับจริงๆแล้วคําตอบเรื่องนี้เนี่ยหลากหลายทีเดียวนะครับจากข้อคิดที่ได้นะครับที่สําคัญก็คือเราจะเห็นว่านะครับเมื่อบ้านเมืองขาดความสามัคคีขาดความมั่นคงเนี่ยนะครับก็เป็นการยากนะครับที่เราจะรักษาเอกราชเอาไว้ได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะมีความรักความสามัคคีกันไม่ควรประมาทแล้วก็ควรวางแผนในการรับมือนะครับกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ แต่ด้วยเหตุนี้นะครับอยากให้ลองมองในมุมของพม่าบ้างนะครับนอกจากในมุมไทยเนี่ยที่อาจจะเตรียมพร้อมได้ไม่ดีนะครับพูดตามตรงนะครับว่าเราก็ต้องให้ให้เหมือนกับให้ ให้เครดิตพมา่าเขาด้วยเพราะว่าพมา่าเองเขามีการวางแผนที่ดีนะครับนักเรียนจะเห็นว่านอกจากตัวเราเองจะต้องระมัดระวังและไม่ประมาทด้วยเนี่ยถ้ามองในมุมพมา่านะครับจะเห็นว่าการทําอะไรก็ตามที่มีการวางแผนอย่างดีเนาะมีการเตรียมพร้อมอย่างดีเนี่ยสุดท้ายมันก็จะนําไปสึ่งความสําเร็จได้ครับจากการที่พมา่าสามารถเอาชนะกรุงศรีอุธยาได้นะครับซึ่งอยุธยาไม่ใช่เมืองที่ตีได้ง่ายๆใช่ไหมครับไหนจะมีสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบนะครับมีแม่น้ําล้อมรอบนะครับแถมยังมีธรรมชาติมาช่วยอยุทยาด้วยก็คือภัยจากน้ําท่วม ทำให้ศัตรูเนี่ยจะต้องยกทัพกลับเสมอแต่ครั้งนี้พม่าก็มีการวางแผนที่ดีจะเห็นว่านะครับมองได้2มุมทีเดียวนะครับแล้วก็เอาข้อคิดจากทั้ง2ฝ่ายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับไม่ประมาทนะครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนในการใช้ชีวิตครับก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จในเรื่องที่เราต้องการได้ครับนักเครับสำหรับกิจกรรมนะครับครูมีกิจกรรมให้ลองทำนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์นะครับความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนะครับของการเสียกรุงศรีธยาครั้งที่1นล้วก็ครั้งที่2 นในลักษณะของแผนภาพความคิดนะครับตัวอย่างแผนภาพความคิดก็อยู่ในหน้าจอเลยนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์สิว่าการเสกกรุงครั้งที่1นะครับกับการเสกกรุงครั้งที่2เนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยห่างกันประมาณ200ปีเนี่ยนะครับมีความเหมือนหรือความต่างอย่างไรบ้างครับ เรามาดูกันนะคบว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์นะครับจะเหมือนของครูหรือไม่จริงๆไม่ต้องเหมือนกันทั้งหมดก็ได้นะครับแต่แนวทางที่เราวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยนะครับเป็นประมาณนี้เนาะนะครับในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1เนี่ยนะครับเรื่องของความต่างก่อนนะครับความต่างอ่ะการเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยนะครับบ้านเมืองก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูได้ยังมีคนไทยนะครับยังมีผู้คนอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาครับแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ แต่กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ถึงกับย่อยยับนะครับยังมีสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆยังคงอยู่ได้จากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะครับแต่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ครับที่ต่างจากครั้งที่1ก็คือว่าในครั้งนี้นะครับบ้านเมืองอวิทยาเนี่ยย่อยยับไปมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการเผาครับทำลายเมืองด้วยนะนอกจากกําแพงเมืองแล้ววัดวาอารามต่างๆก็ถูกเผาด้วยนะครับมีการขนสมบัติออกไปนะครับทั้งคนพม่าที่เอาสมบัติออกไปแล้วบางส่วนเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ก็บัน คนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับบางส่วนก็ไปขุดหาสมบัตินะครับจากซากปรักหักพังนะฮะของวัดวาอารามต่างๆไปด้วยนะครับทำให้บ้านเมืองเสียหายมากทีเดียวนะครับอยุธยาเนี่ยนะครับกลายเป็นเมืองร้างเลยนะครับนี่นี้ครับไม่มีคนอาศัยอยู่ข้างในเลยนะฮะมีแต่ขอบภายนอกเท่านั้นจากการเสียกรุงครั้งนั้นนะฮะแล้วก็เพิ่งจะมีการฟื้นฟูนะครับในเวลาสักช่วงประมาณรัชกาลที่5นี่เองนะครับดังนั้นเนี่ผลที่เกิดขึ้นมันใหญ่หลวงมากนะครับก็คืออยุธยาไม่สามารถฟื้นฟูและก็ไม่สามารถเป็นเมืองหลวงของคนไทยได้อีกเลยครับ มันก็นําไปซึ่งการาสถาปนากรุงทนบุรีในเวลาต่อมาครับสําหรับความเหมือนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในการเสียกรุงครั้งที่1หรือ2เนี่ยนะครับล้วนเกิดขึ้นนะครับจากปัจจัยภายในด้วยก็คือผู้นําอาจจะไม่ได้เข้มแข็งนักและเราก็ว่างเว้นจากการทําศึกมานานแล้วก็ไม่มีการตัะเตรียมที่พร้อมมากพอนั่นเองครับเอาละครับนักเรียนครับสำหรับกิจกรรมนะครับครูมีกิจกรรมให้เราลองร่วมทํากันดูนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ ให้วิเคราะห์ปัจจัยเสื่อมของอาณาจักรวิทยานะครับที่ตนสนใจมาหนึ่งปัจจัยจากหลายๆปัจจัยที่เราพูดกันมานะครับวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัจจัยความเสื่อมนั้นรายละเอียดสําคัญเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับเหตุของความเสื่อมและข้อคิดที่ได้จากการศึกษาโดยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิดอินฟโฟกราฟิกอีบุ๊กหรือจัดทําในรูปแบบอื่นที่นักเรียนสนใจก็ได้ครับเอาละครับนักเรียนครับ ก่อนที่เราจะไปทําผลงานนะครับแล้วก็มานําเสนอกันเนี่ยนะครับอยากให้เราลองมาสรุปความรู้ความเข้าใจร่วมกันนะครับนักเรียนครับอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะครับล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2,310นะครับโดยมีสาเหตุสําคัญก็คือปัญหาภายในของอาณาจักรครับซึ่งเป็นผลจากการเมืองการปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพการว่างเว้นจากสงครามเป็นเวลานานการค้ากับชาติตะวันตกที่ลดลงการสูญเสียขวัญและกําลังใจของราษฎร อีกทั้งนะครับการที่พม่าได้วางแผนการต่างๆเพื่อเอาชนะกรุงศรีอยุธยามาอย่างดีทําให้กรุงศรีอยุธยาไม่สามารถต้านทานทับพม่าได้ครับถึงแม้นะครับอยุธยาจะล่มสลายลงเนี่ยจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกเลยนะครับบ,บรรพบุรุษไทยเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมการฟื้นฟูชาติอีกครั้งด้วยการสถาปนาอนาณาจักรธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในอนาคตนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้บ้านเมืองจะล่มสลายไปแต่ผู้คนยังคงอยู่ครับความคิดและจิตวิญ,ญญาณของคนไทยยังคงอยู่ แล้วก็สืบทอดมาจนถึงเราในรุ่นปัจจุบันนั่นเองครับเอาละครับนั่นเองครับหลังจากทากิจกรรมแล้วนะครับแล้วก็ได้นําเสนอผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเนาะนะครับลองประเมินตัวเองดูสิครับว่าการเรียนรู้วันนี้นะครับนักเรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะครับถ้ายังไม่ได้เข้าใจมากนักนะครับอย่าลืมไปค้นคว้าจากเอกสารต่างๆนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าเรารู้สึกมั่นใจและมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วนะครับอย่าลืมเผยแพร่ความรู้ของตัวเองนะครับหรือผลงานของตัวเองเนี่ย ให้คนอื่นได้รับชมรับฟังด้วยนะครับเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ